สวัสดีค่ะวันนี้นะคะผิงก็จะมา Get the Look แต่งหน้า Summer Look 2019นะคะแต่งหน้าสีสันสดใสรับหน้าร้อนแบบ Glow Glitter แบบนี้เลยยังไงก็เดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะคะรวมถึงวันนี้ผิงก็จะใช้เครื่องสำอางราคาหลักร้อยเท่านั้นเองแต่งได้ง่ายๆไปดูกันเลยค่ะตอนแรกนะคะผิงก็จะใช้DD ครีมเลน่าลูกพีชนะคะตัวนี้เนี่ยก็เป็นทั้งสายบำรุงเป็นทั้งครีมกันแดดก็อย่างที่เห็นเลยนะคะจะช่วยทำให้ผิวขาวขึ้นดูกระจ่างใสขึ้นนะคะแล้วก็มีทั้งสารบำรุงจากลูกพีชอะโลเวร่าเจลต่างๆนะคะช่วยทำให้ผิวเราเนี่ยชุ่มชื้นแล้วก็ขาวกระจ่างใสขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติด้วยนะคะต่อมานะคะผิงก็จะใช้บองบองโทนอัพคัฟเวอร์แพคนะคะตัวนี้ผิงจะใช้เป็นสีกรีนเบจทาไปบริเวณทั่วใบหน้าเลยนะคะตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยทั้งปกปิดรอยดำรอยแดงรอยสิวของผิงนะคะทำให้ผิวของเราเรียบเนียนแบบนี้เลยต่อมาเราก็มาลงครีมบลัชกันเลยดีกว่านะคะผิงก็จะใช้สีของ For You Too นะคะ Love Me More Cream 401 You Make Me Smile นะคะตัวนี้เนี่ยเป็นสีออฟพีชนะคะชมพูเหมาะกับลุคนี้ที่เราจะแต่งกันมากเลยนะคะผิงก็จะแต่งเป็นโทนพีชปมแดดน้ำตาลนะคะซึ่งสีโทนนี้ก็จะทำให้ผิวเราดูสดใสมากเลยเนาะก็จะเอามาทาเป็นเบสที่ตาด้วยนะคะก็ทำให้ตาดูอมชมพูก่อนตั้งแต่แรกเนาะจากนั้นนะคะผิงก็จะมาเซตทุกอย่างนะคะด้วยแป้งของชูการ์พายนะคะตัวนี้ผิงจะใช้401นะซึ่งเนื้อเขาจะออกเป็นแบบเนียนๆผ่องๆสวยมากช่วยเบลอรูขุมขนปกปิดริ้วรอยได้ดีมากนะคะผิงก็จะใช้คู่กับแปรงเนาะลงด้วยแปรงนี้ก็จะทำให้ฟินิชลุคของเราออกมาดูใสๆนะคะจากนั้นนะคะผิงก็จะใช้ที่เขียนคิ้วของเจ้านาง Slim Waterproof Eyebrow นะคะสี Espresso Brow ซึ่งตัวนี้นะคะผิงก็จะเอามาเขียนเป็นโครงคิ้วนะคะแล้วก็ถมคิ้วเติมเส้นคิ้วให้ดูเต็มขึ้นนั่นเองค่ะจากนั้นนะคะผิงก็จะใช้ Can Make Natural Chiffon Eyebrow 401นะคะเอามาลงบริเวณหัวคิ้วทำให้ดูฟุ้งๆนวลๆดูเป็นธรรมชาตินั่นเองค่ะจากนั้นเราก็มาลงสีตากันดีกว่านะคะพิงก็จะใช้จูดี้ดอลซอฟต์ชายคอลเลอร์อายแชโดว์นะคะตัวนี้เป็นซิงเกิลอายแชโดว์กลิตเตอร์ที่สวยมากวิงเวอร์วังอลังการมากนะคะทำให้ลุควันนี้ดูแบบวิงเวอร์วังมากตัวนี้นะคะพิงก็ซื้อมาราคาแค่200บาทเองนะคะก็เป็นสินค้าที่ต้องไปพรีออเดอร์มาจากจีนอะไรแบบนี้เนาะอาจจะหายากนิดนึงนะคะรับประกันเรื่องความวิงมากเวอร์นะจ๊ะพิงก็จะมาทาทั่วเปลือกตาแบบนี้เลยนะคะเรามาต่อความวิงด้วยพาเลตของ 3CE นะคะ Triple Shadow ผิงก็จะใช้สีซูนเนาะก็จะเป็นโทนสีน้ำตาลนะคะก็เหมาะกับซัมเมอร์นี้มากตัวนี้ก็จะได้กลิตเตอร์ทองๆเป็นโทนน้ำตาลนะคะก็ผิงก็อยากให้ได้เป็นลุคโทนน้ำตาลพีชๆอยู่แล้วเนาะก็ลงไปเลยนะคะแบบนี้จากนั้นนะคะผิงก็จะเอาสีที่อ่อนสุดของในพาเลต 3CE นะคะมาไฮไลท์บริเวณแก้วโหนกคิ้วสันจมูกต่างๆนะคะให้เรียบร้อย
ก็จะได้แบบวิงโกลทั้งลุคทั้งหน้าเลยนะจ๊ะมันก็จะสะท้อนแดดแบบสวยวิงเวอร์วังมากๆเลยนะทุกคนก็แนะนำมากนะคะสำหรับลุคนี้กับซัมเมอร์นั้นนะคะแล้วก็จะมาแดดขนตาปัดขนตานะคะพิงก์ก็จะใช้ที่แดดขนตาของมูจินะคะแล้วก็ชลิพาร่าอิงคัลเลอร์คาร่า408ตัวนี้นะคะมาปัดให้ลุคนี้ดูซอฟต์ดูหวานขึ้นด้วยขนตาสีน้ำตาลแบบนี้เลยนะแล้วมาปิดของลุคนี้ด้วยลิปกลอสกันดีกว่านะคะตัวนี้เนี่ยเป็นทินกลอสจากเอเปอร์นะคะ Juicy แปรงทินพิงจะใช้สี BE01 เป็นสีที่แบบว่าสี MLBB มากๆเลยนะคะสีสวยดูเป็นปากจริงมากๆเลยจากนั้นนะคะพิงก็จะใช้สี CR02 ของ Juicy แปรงทินเหมือนกันนะคะมาทาด้านในทำให้ลุคดูส้มๆขึ้นนะคะก็จะเป็นพีชส้มๆนั่นเองนะคะสำหรับลุคนี้ก็เสร็จกันมาแล้วนะคะกับลุคนี้นะคะฟินิชลุคเป็นไงบ้างสวยโกลสดใสนะคะดูผิวสุขภาพดีสำหรับใครที่ทำตามลุคนี้นะคะรับรองว่าถ่ายรูปออกมาสวยสดใสรับซัมเมอร์แน่นอนนะคะราคาเครื่องสำอางก็ไม่เกินหลักร้อยด้วยเพื่อนๆสามารถไปหาซื้อตามกันได้ง่ายๆเลยนะคะหรือว่าใครที่อยากอัปเดตเกี่ยวกับพิงค์นะคะก็สามารถไปติดตามพิงค์ได้ที่ Instagram หรือว่าเพจ Facebook ที่พิงค์ขึ้นให้ด้านล่างนี้เลยนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามให้พิงค์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย